ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเสรี2นะครับหรือที่ตลาดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นั่นเองจะมาตามหาคนที่ชื่อว่าคุณสร้อยนาลีครับคุณผู้ชมครับอาชีพของเธอคือแม่ค้าขายขนมครกและเธอก็ใช้กะทิอัมพวาอยู่เป็นประจำครับคุณผู้ชมเธอมีเมนูใหม่ประจำร้านของเธอนั่นก็คือขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ไงคะอาจารย์ลองชิมดูนะคะนี่ใช่ไหมคะบ้าบิ่นขนมครกกะทิสดค่ะคุณสร้อยนาลีทำไมเธอถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้ล่ะเพราะกะทิอัมพวาเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญประหยัดเวลาไม่ต้องคั้นเองหาซื้อสะดวกยิ่งเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานยิ่งทำให้ขนมมีความหอมมันค่ะงั้นเราขอชิมนะค่ะค่ะกรอบนอกนุ่มในไหมคะจ๊ะใช่อร่อยจริงๆด้วยคุณผู้ชมคะเนื้อขนมครกบ้าบิ่นมีความหอมมันสุดๆรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะหวานแล้วก็สีขนมก็สวยสวยรสชาติของเนื้อมะพร้าวกับกะทิผสมกันเนี่ยลงตัวเข้ากันสุดๆเลยคุณสร้อยนาลีเราอยากเห็นวิธีทำได้ไหมได้ค่ะจ๊ะทำให้เราดูนะค่ะโอเคค่ะสร้อยนาลีเธอทำให้ฉันดูหน่อยสิค่ะของแห้งก่อนนะคะค่ะแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งเท้าค่ะแป้งเท้าสามอย่างแล้วอะไรอีกแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็คนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าใช่ไหมค่ะก็ทำไม่ยากเนาะทำง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็เติมน้ำมันค่ะอาจารย์น้ำมันเพราะว่าเราต้องการหน้าแบบเงาๆแล้วก็ไม่ติดหลุมใช่ไหมมะพร้าวใส่เลยมะใส่ได้เลยค่ะอาจารย์นี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนขั้นตอนสุดท้ายขั้นนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอาจารย์เสร็จแล้วไปหยอดได้แล้วใช่ไหมหยอดได้เลยค่ะลงหลุมขนมครกนี่นะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็ดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็นำแป้งบ้าบิ่นที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปเลยนะคะบ้าบิ่นขนมครกค่ะบ้าบิ่นขนมครกค่ะหอมอร่อยค่ะเอาละเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาไว้ลุ้นค่ะโอ้ยสุกแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะใครเห็นใครก็ต้องซื้อเนาะขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดเสร็จแล้วค่ะอาจารย์สำหรับขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดคุณผู้ชมคะลองดูสิอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับต้องขอขอบคุณคุณสร้อยนาลีนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านในวันนี้นะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโรคนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด